ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสมมุติถ้าเกิดมีบลจ.คือบริษัทจัดการกองทุนรวมเนี่ยนะแล้วมาเสนอบอกว่าเชิญมาลงทุนในกองทุนรวมของผมเนี่ยจะไปลงทุนอะไรผมก็ไม่รู้ จะไปลงทุนประเทศไหนผมก็ไม่รู้ ใช่ไหมฮะ จะเป็นหลักทรัพย์แบบไหนหุ้นก็ได้กูให้กูก็ได้ลักษณะนี้ไม่มีใครลงครับมันจะไม่มีใครลงเพราะไม่มีความเชื่อมั่นถูกต้องอยู่ดีๆเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการโปรโมเตอร์ในการที่จะออกไอกองทุนรวมเนี่ยนะแล้วระดมเงินจากประชาชนแล้วไม่ใช่เพื่อใช้ในภาครัฐเนี่ยนะครับผมว่าผิดกฎหมายด้วยผิดรัฐธรรมนูญเงิน 140,000 ล้านบาท 350,000 ล้านบาทอันนี้มันต้องร้ายแรงถ้าผิดเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นหนึ่งรัฐมนตรีคลังก็อาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งแต่ที่สำคัญเนี่ยนะสิ่งที่เดินไปแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะต้องยกเลิกอ้าวนี่แหละผมถึงได้ออกมาแล้วมาเตือนอันดับนำต้นๆเลยที่รีบเข้ามาคือแบงก์พาณิชย์ผมเห็นรายชื่อบางแบงก์เนี่ยนะฮะ 8,000 ล้าน 9,000 ล้านครับนะแล้วนอกจากแบงก์พาณิชย์ก็จะเป็นบริษัทประกันชีวิตครับบริษัทประกันวินาศภัยแล้วก็ไปจนถึงพวกกองทุนรวมสามารถจะเข้ามาได้เลยเนี่ยไอ้รายพวกนี้มันลงทุนไม่เป็นเหรอครับพวกนี้คือเซียนในการลงทุนเลยใช่ไหมเขาจนถึงขนาดเขาไม่สามารถรับความเสี่ยงในการที่จะขาดทุนเงินต้นหรืออะไรผมก็เลยดูแล้วแปลกอาจจะมีฮิดเดนอเจนดาหรือเปล่าสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะครับวันนี้พบกัน10ตุลาคม2567นะครับเราเจอกันในช่วงเวลาที่สังคมกำลังจับตาดูเรื่องของการฉ้อโกงหลากหลายกรณีด้วยกันนะครับแต่หากเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นมองขึ้นไปถึงระดับนโยบายเราก็จะพบความไม่ชอบมาพากลของการดำเนินการของกระทรวงการคลังในช่วงเวลาสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้อย่างน้อย2ประเด็นหลักๆที่สังคมพูดถึงนะครับ1ในนั้นเรื่องของการสรรหาประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าบอร์ดแบงก์ชาตินะครับปรากฏชื่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนจากฝ่ายการเมืองหรือไม่อย่างใดซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้จะเป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระนำไปสู่เรื่องของการดำเนินนโยบายในอนาคตของแบงก์ชาติที่จะสอดรับสอดคล้องกับฝ่ายการเมืองมากกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะไปไกลถึงขนาดไหนเพราะอย่างน้อยในเบื้องต้นเนี่ยการสรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องนอกจากเรื่องของแบงก์ชาติแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของกองทุนวายุพักถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสติดตามข่าวสารก็จะทราบว่าเพิ่งจะมีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไปเนี่ยสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองด้วยเงื่อนไขที่น่าสนใจมากครับคือการันตีว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนหากคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยมีการการันตีทั้งผลตอบแทนมีการการันตีว่าต่อให้ขาดทุนอะไรอย่างใดในตลาดหุ้นก็จะไม่เสียเงินต้นที่ลงทุนไปทั้งหมดทั้งมวลหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้มันเป็นการเอาความมั่นคงของคนส่วนใหญ่ไปรับประกันผลกำไรของคนส่วนย่อยส่วนน้อยส่วนนี้หรือไม่นอกเหนือจากนี้ครับปัญหาเรื่องของกองทุนเวลพักดูจะซับซ้อนยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเมื่อมีสื่อมวลชนเนี่ยไปตรวจสอบพบว่าเอ๊ะกำลังจะมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในบริษัทที่มีอำนาจในการบริหารกองทุนวายุพักหรือไม่เรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและจะส่งผลเสียก่อให้เกิดความเสี่ยงอะไรอย่างใดหรือไม่วันนี้เราจะเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีคลังเป็นทั้งอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งของประธานด้านวิชาการพรรคพลังประชารัฐวันนี้สนทนากันกับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรุบาลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เราชวนคุยกันหลายเรื่องเลยครับผมขออนุญาตเริ่มต้นกันที่เรื่องของกองทุนวายุพักก่อนเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งจะมีการเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นกันแล้วเนี่ยหลายคนที่ไม่ได้ติดตามประเด็นนี้ครับอาจารย์คงยังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะการเอากองทุนวายุพักมาขายให้กับรายย่อยทั่วไปมันกลายเป็นความเสี่ยงกลายเป็นความไม่ยุติธรรมอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับต้องเล่าประวัตินิดนึงนะครับว่ากองทุนวายุพักหนึ่งเนี่ยนะฮะมีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยปี2546เลยครับรัฐบาลท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยใช้ไอ้โครงสร้างกองทุนรวมเนี่ยระดมทุนครับแล้วก็ปรากฏว่าเสนอการคุ้มครองให้กับผู้ลงทุนเนี่ยนะฮะในลักษณะที่ไม่มีมาก่อนเลยครับก็คือว่าผลตอบแทนเนี่ยประกันเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากแบงก์บวกอีก 1% ครับนะฮะแล้วก็เงินต้น
ไม่มีวันขาดทุนใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาเตรียมไว้เนี่ยในเรื่องของขบวนการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะว่าท่านอดีตนายกทักษิณเข้ามาดำรงตำแหน่งปี44ครับนะฮะ2544หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแปรรูปปตท.นะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็มีการวางแผนจะแปรรูปอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การระดมทุนครั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็เขียนวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าเพื่อจะลงทุนในหุ้นหลักทรัพย์เนี่ยของสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจแล้วก็พวกบริษัทเนี่ยที่กระทรวงคลังถือหุ้นอยู่ในขณะนั้นครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยคุ้มครองผู้ลงทุนนะฮะเป็นพิเศษเนี่ยมันก็พอรับได้เพราะว่ามันเอาเงินเนี่ยนะที่ระดมได้เนี่ยไปเพื่อประโยชน์ครับภาครัฐครับแต่นี่พอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาเนี่ยเขาก็ไอ้พวกที่ได้รับผลประโยชน์กันคุ้มครองเนี่ยคือเขาเรียกผู้ถือหุ้นประเภทกอครับคือพวกประชาชนเนี่ยนะแล้วก็มีประเภทขอคือภาครัฐครับพอเหตุการณ์ผ่านมาสักประมาณ10ปีเนี่ยเขาก็ซื้อคืนหน่วยประเภทขอซื้อประเภทกอก็คือพูดง่ายๆว่าประเภทกอก็อะไรนี่หมดไปแล้วมาถึงวันนี้นะฮะก่อนที่จะมีการเปิดระดมทุนรอบใหม่เนี่ยถามว่ากองทุนมีสถานะเป็นยังไงครับปรากฏว่ากองทุนเนี่ยมีประสบความสำเร็จเพราะมันระยะเวลาทอดมา20ปีเนี่ยครับปรากฏว่ามีกำไรสะสมอยู่ในนั้นไม่น้อยเลยนะครับ 1.4 แสนล้านบาท 140,000 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือส่วนของกำไรสะสมครับแล้วเท่าที่ได้ดูข้อมูลมาเกือบทั้งหมดเลยนะมันเป็นของกระทรวงการคลังครับก็คือเป็นของประชาชนนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยก็มีอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะที่เป็นของกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยคือ 350,000 ล้านบาทครับอันนี้เป็นเงินจำนวนเยอะเลยที่อยู่ในตรงนี้ทีนี้เวลานี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาก็มาระดมทุนรอบใหม่ครับแล้วก็ระดม 150,000 ล้านบาทนะฮะโดยเสนอข้อตกลงอย่างนี้เงื่อนไขอย่างนี้ว่าใน 150,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยเท่ากับว่ามีผลเป็นการประกันผลตอบแทนครับแต่ว่าใช้หลักอย่างนี้ฮะคือพูดง่ายๆว่าผู้ถือหุ้นของฝั่งรัฐเนี่ยประเภทขอเนี่ยนะฮะในแต่ละปีนะผู้ถือหุ้นฝั่งประเภทขอเนี่ยกับประเภทกอเนี่ยฝั่งประชาชนที่มาลงใหม่เนี่ยนะฮะถ้าในปีไหนนะฮะรายได้ของกองทุนเนี่ยต่ำสมมุติว่าแค่ 2% ครับเขาการันตีฝั่งประชาชนเนี่ยได้มินิมัม3ใช่ไหมถ้าหากว่าได้2เนี่ยเขาจะเอาฝั่งของรัฐกำไรฝั่งขอเนี่ยฝั่งขอเขาโปะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากฝั่งกอเนี่ยจาก2ขึ้นเป็น3ครับฝั่งขอจาก2ลดมาเหลือ1ครับอันเนี้ยเป็นการริดรอนสิทธิ์ในอนาคตนะของประชาชนละครับโอเคอันนั้นเป็นประเด็นที่1ในประเด็นที่2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดปีไหนนะฮะรายได้กองทุนไม่พอครับให้เอาจากกำไรสะสมได้อ้าวไอ้ตรงนี้นี่กลายเป็นว่าอย่างนี้สมมุตินะเราตั้งสมมุติว่าถ้าเกิดปีนี้นะฮะเกิดก็รายได้ของทุนเป็น0เพราะว่าสถานะเศรษฐกิจโลกอะไรไม่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าผู้ถือหน่วยทางฝั่งกอประชาชนยังได้3อยู่นะแล้ว3เนี่ยมาจากไหน3ก็ควักออกมาจากไอ้กำไรสะสม 140,000 ล้านบาทเนี่ยก็คือพูดง่ายเอาเงินของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะฮะไปเตรียมพร้อมที่จะอุดหนุนไอ้ฝั่งที่มาลงทุนใหม่ครับอันนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะฮะสุดท้ายนี่คือการคุ้มครองเงินต้นเขาบอกว่าการคืนเงินให้กับเวลามีการเลือกกองทุนครับการคืนเขาที่เหล็กเป็นระดับเขาเหล็กวอเตอร์ฟอลคือเหมือนกับเป็นน้ำตกเป็นชั้นๆใช่ไหมฮะชั้นแรกเลยเนี่ยประชาชนเนี่ยนะฮะที่มาลงเนี่ย 150,000 ล้านเนี่ยจะได้รับเงินคืนก่อนจนครบจำนวนครับนะแล้วที่เหลือเนี่ยนะฮะฝั่งรัฐเนี่ยถึงจะได้ก็หมายความว่าอย่างนี้สมมติว่าลงทุนวันนี้นะฮะ150,000 ล้านครับแล้วตอนปิดเนี่ยปรากฏว่ามันเหลือแค่แสนเดียวยังขาดอยู่ 50,000 ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาต้องไปเอาไอ้จาก 350,000 ล้านของภาครัฐเนี่ยเอามาโปะให้กับที่มาลงทุนใหม่นะฮะจนกระทั่งได้เต็มก่อนภาครัฐก็สูญไปจาก 350,000 ก็ลงไปเหลือ 300,000 ครับแล้วนี่ทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็มาตั้งคำถามแล้วเขาเรามาระดมทุนคราวนี้เนี่ยนะฮะมันเอาไปเพื่ออะไรปกติเลยเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเขาจะมีการทำไอ้กองทุนรวมเนี่ยเสนอขายประชาชนเนี่ยนะมันจะต้องเหมือนกับบอกเป้า
นะเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยนะว่ามันจะเป็นลักษณะของกองทุนการลงทุนแบบไหน คนที่เขาลงทุนเขาจะดูว่าเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยผลตอบแทนจะมากหรือน้อยอย่างเช่นนะฮะอันนี้จะเป็นกองทุนไฮเทคเน้นในเรื่องของคริปโตจะเป็นกองทุนที่เน้นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะหรือจะเป็นเรื่องกองทุนที่เน้นในเรื่องท่องเที่ยวบางกองทุนเนี่ยก็มีการเน้นในเรื่องพวกลักชัวรี่นะพวกสินค้าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีเลยเที่ยวนี้ประกาศลงทุนเนี่ยนะฮะว่างเปล่าแล้วเปิดไอ้กฎกติกาเนี่ยขอบเขตที่เราเรียกว่ายูนิเวอร์สของการลงทุนเนี่ยจะจนเท่ากับจักรวาลเลยคือลงทุนหุ้นก็ได้ตราสารหนี้ก็ได้หมายความว่าตราสารหนี้คือเอาไปให้กู้เลยเนี่ยนะฮะก็ได้ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นอกตลาดหลักทรัพย์ก็ได้แล้วลงทุนเนี่ยนะฮะในประเทศก็ได้นอกประเทศก็ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วปรากฏว่าอย่างนี้ยังมีแถมอีกครับสามารถลงในทองคำน้ำมันครับนะน้ำมันดิบนะแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ครับอะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ครับสรุปแล้วเนี่ยกำลังขยายไอ้ยูนิเวอร์สการลงทุนเนี่ยเท่ากับจักรวาลจริงๆเลยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่บอกเลยไม่บอกเลยครับสำหรับคนที่จะมาลงทุนเนี่ยนะฮะว่ามันจะไปทางไหนครับให้เดากันเองแต่ไม่ต้องห่วงเพราะมีการประกันมีการยังไงก็ไม่ขาดทุนยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วก็มีการประกันผลตอบแทนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 3% ทั้งที่ไอ้ลักษณะการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันกำไรก็จะกำไรเยอะขาดทุนก็จะขาดทุนเยอะแต่ว่าแทนที่จะให้ไอ้ผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยนะฮะรับความเสี่ยงกันไปตามคันลองตลาดครับรับกับแอนอกแอนอกเข้าไปรับให้นี่ผมก็มานั่งถามเอ๊ะมันเพื่ออะไรงงตัวนี้งงแต่นี่พอมาดูเนี่ยปรากฏว่าไอ้แสนห้าหมื่นล้านเนี่ยที่มาลงเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยเป็นประชาชนรายย่อยจริงๆเนี่ยแค่30,000โอ้แสนสองหมื่นล้านเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกนักลงทุนสถาบันครับและข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยนะฮะอันดับนำต้นๆเลยที่รีบเข้ามาคือแบงก์พาณิชย์ผมเห็นรายชื่อบางแบงก์เนี่ยนะฮะ8,000 ล้าน9,000 ล้านครับนะแล้วนอกจากแบงก์พาณิชย์ก็จะเป็นบริษัทประกันชีวิตครับบริษัทประกันวินาศภัยแล้วก็ไปจนถึงพวกกองทุนรวมสามารถจะเข้ามาได้เลยเนี่ยผมก็ถามไอ้ไรพวกนี้มันลงทุนไม่เป็นเหรอครับพวกนี้คือเซียนในการลงทุนเลยใช่ไหมครับเขาจนถึงขนาดเขาไม่สามารถรับความเสี่ยงในการที่จะขาดทุนเงินต้นหรืออะไรผมก็เลยดูแล้วแปลกครับเลยคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะคือดูแล้วน่าอาจจะนะครับอาจจะมีHidden Agenda หรือเปล่าครับโดยปกติแล้วเนี่ยกองทุนภาครัฐอย่างที่อาจารย์บอกจะต้องมีจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเอาล่ะอย่างเอกชนเองอย่างที่บอกไปก่อนหน้าถ้าเขาจะระดมทุนเป็นกองทุนอะไรขึ้นมาเขาก็จะบอกว่ากองทุนนี้จะไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีกองทุนนี้จะไปลงทุนใน Luxury Brand อะไรก็ว่าไปกองทุนภาครัฐอย่างวายุภาคเองตอน46ก็ตั้งใจจะไปในการแปรรูปเศรษฐกิจหรือว่าก่อนหน้านี้เองกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะไปสร้างทางลงทางด่วนอะไรอันนั้นว่าไปแต่วายุภาครอบใหม่ที่ระดมทุนคือไม่มีกอบเขตอะไรทั้งสิ้นในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีการจำกัดอะไรได้เลยเหรอครับอาจารย์ครับกฎหมายนี่คือเขาถือว่าประชาชนเนี่ยก็แล้วก็ไอ้ตัวโปรโมเตอร์ในการที่จะมาจัดเนี่ยเขาควรจะมีคอมมอนเซนส์ในการที่จะคือที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมีปัญหาที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกล้าทำแบบนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสมมติถ้าเกิดมีบลจ.คือบริษัทจัดการกองทุนรวมเนี่ยนะแล้วมาเสนอบอกว่าเชิญมาลงทุนในกองทุนรวมของผมเนี่ยจะไปลงทุนอะไรผมก็ไม่รู้จะไปลงทุนประเทศไหนผมก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะจะเป็นหลักทรัพย์แบบไหนหุ้นก็ได้กูให้กูก็ได้ลักษณะนี้ไม่มีใครลงมันจะไม่มีใครลงเพราะไม่มีความเชื่อมั่นถูกต้องแต่นี่ถ้าเขาบอกอังยี่ดีกว่าไม่เป็นไรนะคุณมาลงนะผมรับประกันนะผลตอบแทนของคุณต้องไม่ต่ำกว่า 3% นะแล้วก็ถึงเวลาในคุณไม่มีวันขาดทุนไอ้นักลงทุนก็จะถามแล้วคุณเอาอะไรมาประกันใช่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะฮะบริษัทจัดการกองทุนโดยออกแล้วไม่มีอะไรประกันก็จะไม่มีใครมาลงมันก็จะบอกคุณประกันผมเนี่ยเป็นการประกันอยู่ในอากาศเกิด10 ปีผ่านไปปิดบริษัทนี้เราจะไปเรียกร้องกับใครถูกต้องแล้วไม่ใช่อะไรคือกลายเป็นว่าแล้วใครมันจะมาลงฝั่งที่เป็นขอนะในกองทุนอย่างนี้นะนะฮะถ้า
คนที่มาลงทุนฝั่งขอนี่ก็ต้องเป็นประเภทที่มีจิตใจเป็นกุศล อยากจะนะฮะสละชีพตัวเองเนี่ยนะสละเงินตัวเองเนี่ยนะไปสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะมีผลตอบแทนขั้นต่ำ 3% มันเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้โดยสามัญสำนึกเนี่ยนะฮะมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีกฎกติกาที่จะต้องออกมาคุมแล้วผมจะบอกให้นะอยู่ดีๆเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการโปรโมเตอร์ในการที่จะออกไอ้กองทุนรวมเนี่ยนะแล้วระดมเงินจากประชาชนแล้วไม่ใช่เพื่อใช้ในภาครัฐเนี่ยนะครับผมว่าผิดกฎหมายด้วยผิดรัฐธรรมนูญไปทำตัวแข่งกับภาคเอกชนคือไปทำในสิ่งที่เอกชนเขาทำตัวเขาทำธุรกิจกันได้เองผมคิดว่าเนี่ยนะรัฐธรรมนูญเขาห้ามไว้ห้ามกระทรวงการคลังเนี่ยมาแต่นี่ก็แสดงว่ากระทรวงการคลังเนี่ยคงจะมีแผนอะไรลึกๆหรือเปล่าก็เลยงงกันตรงนี้การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยก่อนนั่นเนี้ยบอกว่าเรื่องของที่วายุพักจะระดมทุนเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นเนี่ยจะส่งผลให้ตลาดหุ้นเราเติบโตอาจจะเห็นตัวเลขระดับ 1,800 เลยด้วยซ้ำเนี่ยเราอ้างเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นตลาดทุนแบบนี้ไม่ได้หรอครับพูดถึงไอ้ตรงนี้ก็มีคนถามผมนะบอกว่าเอ๊พูดถึงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาเงินเนี่ยนะฮะแล้วไปทำอะไรก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยแต่ว่าโดยระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ยอมให้มีการเอาเงินของชาติเนี่ยแล้วเอาไปใช้เนี่ยโดยพลการโดยฝั่งรัฐบาลฝั่งเดียวไม่มีประเทศไหนที่ยอมอย่างนั้นเขาจะต้องบังคับให้ผ่านกระบวนการที่เขาเรียกงบประมาณหมายความว่าอย่างนี้ฮะกระบวนการในการใช้เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบโดยผ่านผู้แทนของบุคชนเนี่ยนะทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งค้านนะฮะแล้วก็ต้องมีการเสนออันเนี้ยเอาไปทำอย่างนี้นะเอาละจะเอาไปแล้วช่วยในเรื่องแก้ปัญหาในเรื่องราคาน้ำมันเอาไปเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องคนสูงอายุนะฮะหรือเอาไปเน้นในลูกลงทุนโรงพยาบาลทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีการเสนอในกระบบงบประมาณโดยภาครัฐบาลแล้วฝ่ายค้านเขาก็จะต้องเข้ามาเรียกว่าจำจีจำชายไหนอธิบายอันนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้ยังไงจนในที่สุดเนี่ยยอมกันแล้วการดีเบตเนี่ยนะการถกแถลงเนี่ยจะต้องทำแบบเปิดเผยในรัฐสภาใช่ไหมฮะในสุดประชาชนก็โอเคก็พอรับได้พอรับได้ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมก็ดูผมก็งงอย่างนี้ผมก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเคยมีคดีหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็วินิจฉัยไว้เป็นคดีตอนนั้นเนี่ยนะฮะท่านรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ครับนรนองเนี่ยนะฮะสมัยรัฐบาลของท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเสนอกฎหมายจะขอกู้เงิน2ล้านล้านแล้วออกนอกระบบประมาณเพื่อจะเอาไปใช้ทำรถไฟความเร็วสูงเราก็มีการถกเถียงแล้วผมไปเป็นพยานในศาลเนี่ยนะคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็บอกผมอันนี้มันกลายเป็นต่อไประบบประมาณประเทศไม่ต้องใช้เลยไม่มีการเช็คแอนด์บาลานซ์ในสภาเลยอย่างเงี้ยนะฮะไอ้อย่างงี้ผมว่าไม่ถูกปรากฏว่าในคำวินิจฉัยในคดีนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนออกมานะฮะว่าเงินแผ่นดินคือต่อไปนี้ๆแล้วดูแล้วเนี่ยนะฮะไอ้เงิน 140,000 ล้านบาทเนี่ยในส่วนที่เป็นของกระทรวงการคลังเนี่ยที่เป็นกำไรสะสมเนี่ยนะที่อยู่ในกองทุนนี้ขณะนี้นะแล้วก็ไอ้ทรัพย์สินเนี่ย 350,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะที่เป็นของกระทรวงการคลังที่อยู่ในกองทุนขณะนี้ครับถือเป็นเงินแผ่นดินแต่นี่พอมันเป็นเงินแผ่นดินเนี่ยมันถูกล็อกโดยรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ว่าการจ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยนะฮะมันจะต้องทำเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลจ่ายเองอย่างที่บอกเมื่อกี้คือต้องไปผ่านกระบวนการงบประมาณหรือจะต้องเป็นการจ่ายเนี่ยนะฮะโดยเขาเรียกภายในกรอบของกฎหมายวินัยการเงินการคลังแค่นี้แต่นี่ผมก็ไปดูไอ้คำอธิบายเนี่ยของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสกลเนี่ยออกมาอธิบายอู้อย่างนี้มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วผมก็ไปดูผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยไอตอนคำพิจารณาผมก็ไม่เห็นว่าเขาไปอธิบายคณะรัฐมนตรีว่ามันจะมีการลิดรอนสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยเอาไปให้ไอผู้ลงทุนนะครับรู้สึกจะไม่ได้เห็นมีการอธิบายให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีเขาคณะรัฐมนตรีเข้าใจหรือเปล่าแต่ที่เห็นเนี่ยคือผมเห็นมติคณะรัฐมนตรีเขาแค่รับทราบใช่ครับเขาแค่รับทราบแล้วก็เขาอ้างไอเนี่ยฮะไอ้จดหมายที่มาจากทางสำนักงานกฤษฎีกาในนั้นเขาบอกเลยบอกว่าถ้าหากว่ามันเป็นไปตามกฎกติกาของกลต.ของไอ้กองทุนก็ทำได้เสนอ
สนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาบอกคณะกรรมการกฤษฎีกาทางสำนักงานเนี่ยหรือเปล่าว่าเฮ้ยนี่เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนนะเป็นการใช้เงินแผ่นดินที่ไม่ผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะเนี่ยผมเลยดูแล้วผมว่าอันนี้เนี่ยมีปัญหาว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไหมจะนำไปใช้อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องหลังละเรื่องต้นที่เราต้องเคลียร์กันให้จบคืออันเนี้ยถ้าเป็นเงินแผ่นดินคุณเอาไปใช้ด้วยวิธีแบบนี้ไม่ได้แล้วผมยังนึกนะว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับนะเอาเงินแผ่นดินไปใช้แล้วไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะผมว่ามันต้องเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับครับเงิน 140,000 ล้านบาท 350,000 ล้านบาทอันนี้มันต้องร้ายแรงนะครับนึกอยู่ในนี้ครับผมก็เลยทำเรื่องเนี่ยนะฮะไปที่ทางกกต.นะฮะบอกก็บอกว่าช่วยดูหน่อยว่าอันนี้มันผิดมาตรฐานถ้าผิดเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้คือหนึ่งรัฐมนตรีคลังก็อาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งครับแต่ที่สำคัญเนี่ยนะสิ่งที่เดินไปแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะต้องยกเลิกอ้าวนี่แหละผมถึงได้ออกมาแล้วมาเตือนบอกว่าให้ระวังนะถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนี้นะไอการที่ไปผูกพันค้ำประกันตัวเองเนี่ยนะฮะในว่าจะเอาทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยนะฮะเอาไปประกันรายได้เอาไปประกันไม่ต้องขาดทุนเนี่ยต้องยกเลิกเนี่ยครับใครจะรับผิดชอบครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเนี่ยผมถึงได้เตือนท่านรัฐมนตรีแล้วเตือนพูดกันมาเป็นเดือนแล้วนะจดหมายเปิดผนึกหลายฉบับจดหมายเปิดผนึกไปรัฐมนตรี2ฉบับไปท่านนายก5ฉบับเนี่ยนะไม่เห็นมีใครออกมาอธิบายเลยครับครับเดี๋ยวจะชวนอาจารย์คุยเรื่องของการดำเนินการในทางกฎหมายต่อแต่ว่าตอนนี้มันมีข้อมูลอีกส่วนนึงที่พอดูแล้วก็ตกใจแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือมันกลายเป็นว่าบริษัทที่บริหารกองทุนวายุพักนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแต่งตั้งบริษัทนู้นบริษัทนี้เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าไปเจอชื่อของกลุ่มทุนต่างชาติเข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปเราจะเชื่อถือข่าวที่มีสื่อมวลชนออกมารายงานได้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับอาจารย์ครับคือข่าวที่สื่อมวลชนออกมารายงานเนี่ยผมเอามาสังเคราะห์นะแล้วผมย้ำตรงนี้ว่าผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครกระทำความผิดอะไรครับแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าคือเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะฮะไอคนที่บริหารกองทุนเนี่ยมีบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยสองรายครับรายหนึ่งคือกรุงไทยอีกรายหนึ่งเนี่ยคือ MFC ครับนะซึ่งมีแบงก์ออมสินที่ถือหุ้นอยู่นะฮะปรากฏว่ามีคนเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเนี่ยนะในบริษัทไอ MFC นะครับจนกระทั่งเวลาเนี่ยกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยแซงออมสินด้วยแซงกระทรวงการคลังด้วยครับไอ้ตรงเนี้ยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเนี่ยเขาใช้คำว่ากลุ่มทุนยักษ์ไทยดูไบไอ้ตรงที่ผมก็เลยทำให้ผมงงว่าเอ๊ะมันมีไอ้ตรงนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็โยงไปฮะปรากฏว่าชื่อเดียวกันนั่นเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะมีการเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทถ้าจำไม่ผิดรู้สึก VGI ไม่เป็นบริษัทของท่านเจ้าสัวคีรีกาญจนภาคครับเขาก็บอกเอ้ยกลุ่มทุนยักษ์ไทยดูไบเนี่ยเอ๊ะมีการเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนเนี่ยกับทางบริษัทเจ้าสัวคีรีเขาบอกมันมีข่าวเพราะเลยทำให้ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นเขาบอกมันมีข่าวว่าอันเนี้ยนะฮะบริษัทเนี่ยคือเตรียมที่จะยื่นขอใบอนุญาต Entertainment Complex ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีข่าวตอนนี้มันเลยทำให้ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นก็เลยผมว่าเลยทำให้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยว่ามันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าทางสื่อเขาเรียกว่ากลุ่มทุนยักษ์ไทยดูไบเนี่ยนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็เลยเตือนไปว่าอันนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยเพราะว่าเวลาเนี้ยขบวนการในเรื่องของกฎหมาย Entertainment Complex เนี่ยสสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขากำลังรับฟังความคิดเห็นครับท่านควรจะรับสู่รับรู้ตรงนี้นะว่ามันมีคนเตรียมพร้อมที่จะยื่นขออนุญาตไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายนะการเตรียมพร้อมเนี่ยนะฮะก็ที่จะยื่นขอใบอนุญาตก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่าลืมมันเป็นการเตรียมพร้อมโดยมีกลุ่มทุนยักษ์ไทยดูไบเนี่ยเข้ามาแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มชื่อเดียวกันเนี่ยก็เข้ามานะฮะร่วมในการที่จะบริหารไอกองทุนวายุพักด้วยน่าสนใจครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่ากองทุนวายุพักเองเนี่ยจะว่ากันตามตรงก็คือเป็นกองทุนของภาครัฐเองด้วยซ้ำซึ่งก็มีการไปจ้างบริษัทบริหารแล้วอยู่ๆถ้าสมมติว่าจะมีกลุ่มทุนที่มีความเกี่ยวพันกับต่างชาติเข้ามาถือหุ้นแล้วกลายเป็นหุ้นใหญ่ในบริษัทที่จะมาบริหารกองทุนวายุพักแบบนี้เนี่ย
มันสามารถทำได้ตามปกติการซื้อขายหุ้นกันโดยทั่วไปแหละครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีมาตรการป้องกันอะไรกันเลยหรือที่จะมาควบคุมมากำกับดูแลอะไรกันแบบนี้ครับเขาถือไม่ถึง50แต่ว่าบังเอิญมันหุ้นที่เหลือมันกระจายครับก็เลยทำให้ถึงแม้ผมเข้าใจว่าเขาถือประมาณ 25% กว่าอะไรเงี้ยนะมันเลยทำให้เขาเป็นตัวหลักเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อครับการเข้ามาโดยแปลกๆของกลุ่มทุนต่างชาติอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ผมถึงได้เตือนแล้วก็เสนอแนะท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะว่าถ้าเป็นผมนะครับประการแรกเลยเนี่ยไอตอนที่ผมเตือนไปเนี่ยนะผมว่าผมควรจะต้องถ้าผมเป็นรัฐมนตรีคลังผมเบรกเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพอไม่เบรกแล้วปล่อยให้ประชาชนมาจองปล่อยให้ระบบแบงค์มาจองนะฮะนักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้ามา120,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยนะฮะเวลานี้กลายเป็นว่าความผูกพันในเรื่องของกติกามันผูกพันกระทรวงการคลังจบไปละครับแล้วก็มีคนนักกฎหมายเขาอธิบายผมเขาบอกเขาเรียกอะไรมีความสมบูรณ์แห่งเจตนาไปแล้วนะถึงแม้ว่าการใช้เงินมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมเองก็เตือนรัฐมนตรีว่าต้องระวังแล้วนะว่าถ้าเกิดศาลเขาชี้ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ครับนะก็จะต้องเตรียมว่าแล้วท่านจะดูแลความรับผิดชอบตรงนี้อย่างไรครับผมคิดว่าท่านอาจจะต้องรับผิดชอบส่วนตัวนะครับเป็นเงินหลายล้านเลยอย่างเงี้ยอันตรายแต่นี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันต้องเข้าไปดูเพราะว่าเวลานี้สโคปในการลงทุนของกองทุนราชภัฏเนี่ยมันเท่ากับจักรวาลใช่ครับท่านก็ต้องเข้าไปดูเพื่อจะให้แน่ใจนะว่าไม่มีการเล็งจะเอาเงินอย่างนี้เอาไปใช้สนับสนุนโครงการอันไหนเป็นพิเศษเพราะว่าโครงการบางอย่างเนี่ยนะฮะมันตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะหาแหล่งในการที่จะทำฟันดิ้งเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกโดยที่โครงการที่มันแบบแปลกๆใหม่ๆอะไรนี่นะฮะนะมันต้องระวังว่ามีการเอาเงินจากกองทุนวายุภาคเนี่ยไปใช้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับแต่ในแง่ของการที่เอาเงินของกองทุนเนี่ยไปลงทุนในตลาดทุนทั่วไปแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วผมกำลังนึกถึงตอนสมัยที่แปรรูปปตท.ต่อให้สุดท้ายแล้วศาลตัดสินว่าปตท.ต้องกลับมาเป็นของรัฐเองก็ตามเนี่ยแต่ในส่วนของตลาดทุนเองศาลณขณะนั้นก็บอกเองว่าก็จะทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนบ้านเราไปแล้วเกรงไหมครับว่ามันจะเกิดกรณีเดียวกันเอาล่ะในขั้นตอนมันอาจจะผิดกฎหมายมันอาจจะต้องมีผู้รับผิดชอบแต่สุดท้ายแล้วมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วเหมือนกันก็เนี่ยอันนี้ตรงนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีของการแปรรูปปตท.เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยศาลเขาก็มองว่าการไปรื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลกระทบใหญ่ครับแต่ว่าผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคนที่ดำเนินการเนี่ยมีความรับผิดชอบในทางอาญาครับนะในทางอาญาถ้าหากว่าศาลไม่รื้อก็หมายความว่าในทางแพ่งเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าในทางอาญาและโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันจะต้องติดตัวคนคนนั้นเนี่ยไปจนกว่าจะตายครับคุณเนี่ยนะฮะเอาเงินของประชาชนเนี่ยนะฮะเอาเงินของประเทศชาติไปแล้วใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะใครก็ตามเนี่ยนะคุณจะต้องถูกตราหน้าแล้วบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยนะฮะแล้วมันจะทำให้คุณไม่สามารถจะเข้ามาในวงแวดวงการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยได้อีกเลยครับในแง่ของการตรวจสอบของหน่วยงานเนี่ยเบื้องต้นตามข้อมูลก็คืออาจารย์มีการไปยื่นกกต.ปปช.แล้วก็คตง.ทั้งหมดทั้งมวลกระบวนการในองค์กรอิสระเองไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาไว้ใช่ไหมครับว่าเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนน่าเสียดายไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาผมร้องไปหลายเรื่องแล้วบางทีไปแล้ว2ปียังไม่ขยับ3ปียังไม่ขยับครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันส่งเสียงกระทุ้งไปที่หน่วยงานอิสระแล้วก็ดูจับตาดูว่าวายุพักจะเอาเม็ดเงินที่ไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ใช้หรือเปล่าเนี่ยไปลงทุนในหุ้นอะไรแปลกๆแปลงๆได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่ผมดูเนี่ยนะเวลาเนี่ยที่เร็วสุดอาจจะเป็นกกต.เพราะว่าเราที่ผมร้องเรียนไปเนี่ยแล้วประเด็นที่ผมยกเนี่ยของกกต.นี่มันแคบมันเพียงแต่ว่าไม่ผมบอกว่าไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครับหรือไม่นะถ้าเขาบอกว่าเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยมีการเสนออะไรเป็นงบประมาณอะไรที่ผมมองไม่ออกแล้วไม่รู้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังก็แล้วเกิดถือว่าผิดจริยธรรมเวลาเนี้ยมันจะเร็ว
อันนี้จะถือว่าเร็วสุดละเพราะว่าประเด็นมันจะแคบกว่าครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปกระทุ้งกกต.กันบ่อยๆหน่อยนะครับอาจารย์ครับอีกประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังที่หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกๆกับท่าทีคุณพิชัยเหมือนกันเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับ อย่างตามข่าวที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีทางส่วนของแบงก์ชาติเสนอขึ้นมาส่วนนึงแล้วก็กระทรวงการคลังเสนอขึ้นมาส่วนนึงพอหลายคนไปเห็นรายชื่อปรากฏชื่อของคนที่อาจจะมีความสนิทที่ชื่อกับฝ่ายการเมืองขึ้นมาก็ไปถามคุณพิชัยคุณพิชัยตอบกลับอ๋อเหรอฝ่ายการเมืองจะแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยเหรอแค่นั้นแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อทีนี้หลายคนก็วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามในการแทรกแซงฝ่ายการเมืองกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยและทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองเขาก็มีกลไกปกป้องตัวเองอยู่ในระดับนึงทำให้อาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ครั้งนี้ที่หลายคนเป็นห่วงมากเพราะว่าภาพของคนที่ส่งไปเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นอดีตนักการเมืองมีความใกล้ชิดกับกลุ่มทุนการเมืองนู่นนั่นนี่อาจารย์มองปรากฏการณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับคือเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ส่งเนี่ยเป็นท่านรัฐมนตรีคลังพิชัยเนี่ยครับผมว่าผมผิดหวังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีหน้าที่ทำให้ระบบการเงินของไทยเนี่ยทั้งฝั่งการคลังและฝั่งระบบการเงินเนี่ยนะฮะมีความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะต้องมาจากความเป็นอิสระของแบงค์ชาติคืองี้นะครับต้องอธิบายประชาชนว่าทำไมนะฮะแบงค์ชาติต้องมีความเป็นอิสระเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่านโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเนี่ยต้องไปด้วยกันครับไปทิศทางเดียวกันนะฮะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะฮะบางกรณีเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปเจอสมมติเราเป็นธนาคารกลางนะฮะเป็นแบงค์ชาติไม่ชอบชาติไหนก็ตามเนี่ยนะแล้วรัฐบาลประเทศนั้นเนี่ยเอาแต่ใช้จ่ายแล้วก็ใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาแล้วมาสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับเอามาแล้วก็มาเต้นกินลำกินกินหรูอยู่สบายใช่ไหมฮะกินแล้วก็หมดไปอย่างเงี้ยก็แล้วโดยอาศัยเงินกู้ครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะแล้วเราเป็นธนาคารกลางนะเราก็จะต้องไม่ลดดอกเบี้ยไปลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะไอ้รัฐบาลเนี่ยกูก็ยิ่งง่ายเด็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่าไปคิดว่านโยบายการเงินและนโยบายการคลังมันจะต้องไปล้อกันเนี่ยตลอดเวลาบางครั้งมันจะต้องถ่วงดุลแล้วการถ่วงดุลมันจะเกิดได้เนี่ยคือต้องให้ความเป็นอิสระกับทางธนาคารกลางครับบางประเทศเนี่ยระดับประธานาธิบดีเลยเนี่ยลงมาแทรกแซงเหมือนอย่างกรณีของตุรกีครับสุดท้ายเนี่ยอัตราเงินเฟ้อในบางช่วงเนี่ยขึ้นไป 70-80% ต่อปีคนอยู่ยากครับนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ทำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้าอะไรเท่าไหร่เลยครับในส่วนนี้นะฮะผมคิดว่าคนในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มที่เขากังวลครับกังวลว่าแนวทางเนี่ยนะฮะในการที่จะเอาคนเข้าไปเป็นประธานบอร์ดเนี่ยครับมันต้องทำให้มันเกิดความเชื่อมั่นผมย้ำนะตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยนะฮะครับไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อะไรอันนี้คนละเรื่องเลยครับเพียงแต่ว่าหนึ่งในแง่ของการดำเนินการที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะท่านอาจจะแสดงจุดยืนเนี่ยที่เป็นปฏิปักษ์กับการทำงานของแบงค์ชาติในการดำเนินนโยบายการเงินครับอาจจะเยอะอาจจะเยอะจนกระทั่งคนเนี่ยจะมีข้อกังวลว่าถ้าเข้าถ้าท่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ลักษณะของการทำงานของแบงค์ชาติมันจะยุ่งละครับนี่นอกเหนือจากนั้นผมดูอะไรนี่รู้สึกติดปัญหากฎหมายที่ยืดระยะเวลาในการพิจารณาออกไปก่อนเดาว่าอย่างนั้นผมเดาว่าอย่างนั้นคืออย่างนี้ฮะคือกฎหมายเนี่ยระเบียบที่ออกโดยท่านอาจารย์พนัสเนี่ยสุดยอดท่านออกผมดูถ้าผมจำไม่ผิดปี2551ครับนะฮะท่านกำหนดในระเบียบไว้นะฮะว่าคนที่จะมีคุณสมบัติที่จะเป็นได้นั้นเนี่ยนะฮะต้องไม่คือถ้าเป็นผู้เคย มีตำแหน่งในทางการเมืองเนี่ยจะต้องเว้นว่างอย่างน้อย1ปีใช่ครับใช่ไหมตรงนี้นะฮะมันก็มีประเด็นว่าท่านรัฐมนตรีคลังท่านอาจจะบอกว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นที่ปรึกษาของท่านอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยแล้วก็เพิ่งพ้นตำแหน่งในเดือนสิงหาคมนะ14สิงหาคมแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่ถึง1ปีเนี่ยแต่ว่านะฮะการแต่งตั้งคุณกิติรัตน์เนี่ยโดยท่านอดีตนายกเศรษฐานั้นเนี่ยแต่งตั้งไม่ใช่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองเขียนอยู่ในระเบียบชัดเจนอันนี้เป็นข้าราชการการเมืองแต่แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็เลยอันนี้เป็นที่ปรึกษาที่
ไม่มีกฎหมายรองรับกฎหมายรองรับแล้วก็ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินจากราชการได้ใช่ไหมฮะนะก็เลยไม่ถือเป็นข้าราชการการเมืองอย่างนั้นเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นการมองแคบคือการที่ทางท่านอาจารย์พนัสได้เขียนกรอบเอาไว้เนี่ยคือท่านต้องการให้ภาพพจน์ของคนที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดเนี่ยครับมีความใสสะอาดชัดเจนเลยว่าไม่เอาผลประโยชน์หรือแง่มุมในทางการเมืองเนี่ยจะเข้าไปที่จะไปบีบประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอผมดูแล้วเนี่ยระเบียบที่กำหนดไว้เนี่ยครับแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายไม่มีกฎหมายรองรับอะไรแต่ความเป็นนะคนที่มีบทบาทหน้าที่ในทางการเมืองครับมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีคลังปัจจุบันเนี่ยทำทีเหมือนกับว่าอะไรคือมันจะตีความเนี่ยนะฮะในลักษณะที่เปลี่ยนจากขาวเป็นดำให้ได้เนี่ยผมว่าอันนี้ผมว่าทำให้ท่านทำให้ผมผิดหวังครับอาจารย์ครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเอาละณเวลานี้เรายังไม่ได้รับชื่อยังไม่ทราบว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไปอย่างที่หลายฝ่ายคาดการจริงที่หลายคนเป็นห่วงก็คือตุลาปีหน้ามีการสรรหาผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่อาจจะมีการเลือกคนของฝ่ายตัวเองขึ้นมาอ่ะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่าไปแต่เอาในช่วงอนาคตอันใกล้ก่อนสมมุติถ้าได้คนของฝ่ายการเมืองขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดในขณะที่ผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันยังเป็นคุณเศรษฐพุฒอยู่เนี่ยซึ่งคุณเศรษฐพุฒก็มีท่าทีค่อนข้างไปในคนละทางกับรัฐบาลเหมือนจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเหมือนจะเป็นเรื่องค่าเงินอะไรอันนั้นว่าไปในระหว่าง1ปีที่เหลืออยู่ถ้า2ฝั่งนี้คิดเห็นไม่ตรงกันมันจะเกิดปัญหาอะไรในการบริหารแบงค์ชาติบ้างครับตามหลักเนี่ยหลายคนเขามองบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่ามันมีบอร์ดใหญ่ครับซึ่งบริหารโดยทั่วไปนะฮะสำหรับแบงค์ชาติกับบอร์ดการเงินใช่ไหมเขาบอกไอ้ประธานบอร์ดใหญ่มันไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับบอร์ดการเงินได้อันนี้จริงอันนี้จริงครับครับแต่ว่าประธานบอร์ดใหญ่เนี่ยนะถ้าผมเป็นคนเป็นประธานบอร์ดใหญ่แล้วผมคิดมีดีมีร้ายผมสร้างบรรยากาศได้ผมก็ออกมาแล้วมาคุยกับสื่ออยู่ตลอดเวลาเลยการทำงานของผู้ว่าตรงนี้มีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะสร้างบรรยากาศเพื่อจะบีบทำให้มันเกิดความยุ่งยากในการทำงานเนี่ยทำได้ง่ายทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยการที่จะมีประธานบอร์ดที่เข้าใจในหัวอกหัวใจเนี่ยของทางผู้ว่าเนี่ยอันนี้สำคัญคืออย่างนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีกับผู้ว่ารัฐมนตรีกับประธานบอร์ดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจเลยในการบริหารเศรษฐกิจผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ตอนผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วตอนนั้นน้ำท่วมนะผมเองก็ไปขอให้ทางแบงก์ชาติตอนนั้นเนี่ยนะคือในอดีตแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะมีวงเงินเนี่ยที่เขาจะให้กู้ดอกเบี้ยต่ำที่เขาเรียกซอฟท์โลนใช่ไหมผมก็ดูแล้วเขาบอกเขาเลิกแล้วไอ้ตรงนี้ผมก็ไปคุยกับประธานบอร์ดตอนนั้นนี่คือหม่อมเต่าครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลเนี่ยนะฮะบอกท่านบอกอันนี้น้ำท่วมเยอะแล้วก็ SME เนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยครับแล้วมันเวลาเนี้ยเราจะจัดตั้งไอ้ขบวนการในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยผ่านระบบแบงก์ปกติเนี่ยมันยังไม่เพอร์เฟคเนี่ยขอทำวงเงินซอฟท์โลนเนี่ยนะฮะเป็นพิเศษเนี่ยนะฮะได้ไหมท่านก็บอกเออโอเคท่านก็ไปหารือกับผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนั้นคือดร.ประสานครับแล้วก็ดร.ประสานก็ให้ความอนุเคราะห์ถึงได้ออกมาเป็นพระราชกำหนดแล้วก็กำหนดวงเงินเนี่ยนะฮะเป็นพิเศษอันหนึ่งอีกอันนึงเนี่ยคือสมัยตอนต้มยำกุ้งนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยเข้าไปอุ้มกู้ฝากเงินทั้งระบบเลยเนี่ยแล้วก็กระทรวงคลังเนี่ยเป็นหนี้อยู่เนี่ยน่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 1.3 ล้านล้านเนี่ยนะแล้วก็ทำให้กระทรวงคลังเนี่ยมีภาระต้องหาเงินมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยเนี่ยทุกปีปีนึงประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทครับผมก็ดูตรงนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงจะให้มันแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะก็ไปคุยกับทางผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วโอนไอ้ตรงเนี้ยเข้าไปที่กองทุนฟื้นฟูกลับเข้าไปที่กองทุนฟื้นฟูแต่บังคับให้ระบบแบงก์เนี่ยเก็บเงินเอามาเนี่ยเพื่อจะมาใช้คืนก็เลยทำให้กระทรวงคลังเนี่ยนะฮะไอ้ภาระจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยปีนึง4-5 หมื่นล้านเนี่ยหายไปอยู่กับระบบแบงค์แล้วก็หนี้เนี่ยนะฮะที่โอนไปตอนนั้นเนี่ย 1.1 ล้านล้านเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณสัก600ล้านเนี่ยครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะทำได้แล้วออกเป็นพระราชกำหนดตอนนั้นที่ออกเป็น4ฉบับในสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยให้เดินหน้าได้เนี่ยก็เพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะระหว่างรัฐมนตรีคลังในขณะนั้นคือผมแล้วก็
ท่านประธานบอร์ดแบงค์ชาติ คือหม่อมเต่าแล้วก็ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคืออาจารย์ดร.ประสานครับแต่อันนี้คือมาจากการคุยกันและเห็นตรงกันไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่การบังคับกดดันอะไรทั้งสิ้นทำไม่ได้คือรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะฮะจะไปบังคับอะไรเนี่ยไม่ได้มันต้องหาวิธีที่จะคุยเนี่ยนะฮะแบบให้เกียรติครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทำให้เขาเห็นถ้าเขามีข้อกังวลผมว่าเราแก้ปัญหาโดยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมนะฮะต้องเรียกว่ากล่อมกล่าวเนี่ยความเห็นเนี่ยนะฮะโดยใช้หลักวิชาการคุยกันครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนกังวลเพราะเห็นท่าทีรัฐบาลคุยกันกี่ครั้งก็ไม่รู้เรื่องออกมาต่อว่าผ่านสื่ออะไรก็ไม่นำพาอะไรทั้งสิ้นเลยอาจจะนำไปสู่การที่เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ส่งคนของตัวเองไปเป็นประธานบอร์ดดีไหมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าแบงก์ชาติในอนาคตเลยด้วยหรือไม่แต่ทีนี้ในโซเชียลมีเดียครับเขากังวลกันไปไกลขนาดกว่านั้นเขามีการวิเคราะห์ไปถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะถ้าสามารถเปลี่ยนตัวประธานบอร์ดได้เนี่ยมันจะนำไปสู่การล้วงเงินคงคลังเงินสำรองออกมามีการแก้กฎหมายโยกหนี้กระทรวงการคลังกลับมาอยู่กับหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะได้มีช่องว่างให้รัฐบาลทำนโยบายการเงินอะไรนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมได้อีกคิดกันไปไกลขนาดนั้นเลยครับอาจารย์ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไกลขนาดนั้นได้เลยไหมครับไม่ถึงอย่างนั้นเพราะว่าไอการเอาทุนสำรองของแม่ชาติออกมาเนี่ยมันต้องโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ผมจริงๆแล้วผมมีไอเดียนะผมมีไอเดียว่าอาจจะถึงเวลาเนี่ยนะที่ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเอาเงินทุนสำรองเนี่ยออกมาก้อนหนึ่งครับไม่ใช่เพื่อจะเอาไปลงทุนในต่างประเทศแบบไอ้ธรรมเสกนะฮะเพื่อจะไปลงทุนในสมัยก่อนที่เขาลง IBM ก็ดีไอ้ Apple ดีไม่ใช่นะเอามาเป็นกองทุนเนี่ยนะฮะเพื่อจะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นลักษณะไฮเทคคือที่เป็นเป้าหมายเนี่ยนะฮะที่อย่างสมมุติจะมีการทำไอ้โรงงานคอมพิวเตอร์ชิปอย่างครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดมาเนี่ยนะเรามีเงินผสมลงในการที่จะลงทุนเนี่ยโดยใช้เงินที่มาจากไอ้ตัว reserve ตรงนี้มันอาจจะทำให้เราสามารถดึงไอ้เงินลงทุนเนี่ยนะฮะในลักษณะพวกไฮเทคเนี่ยเข้ามาได้ง่ายขึ้นเลยที่ผมนึกก็ถ้าจะทำก็น่าจะมีเฉพาะแค่นี้แต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการพูดคุยถกแถลงมองข้อดีข้อเสียกันแต่ที่คุยกันว่าแค่เปลี่ยนตัวประธานบอร์ดแล้วจะไปไกลขนาดนั้นอาจจะไม่ไปไกลได้ถึงขนาดนั้นครับทีนี้เอาในอนาคตอันใกล้สั้นๆประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของค่าเงินเนี่ยสมมุติว่าการที่คนที่เป็นประธานบอร์ดมาจากฝ่ายการเมืองจะสามารถกดดันให้กนง.ให้แบงก์ชาติเนี่ยขยับทิศทางอัตราดอกเบี้ยหรือว่าค่าเงินไปตามที่ฝ่ายการเมืองต้องการได้ไหมครับอาจารย์ขณะนี้นะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเป็นประธานบอร์ดซึ่งฮอสไทล์คือเป็นศัตรูนะฮะเขาก็จะสร้างบรรยากาศนะทำให้มัน discredit ทำให้มันดูแล้วเนี่ยภาพพจน์ของผู้ว่าเนี่ยแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้แต่ว่าก็ผู้ว่าเขาก็มีถ้าเขาเป็นมวยนะเขาก็จะมีวิธีที่เขาจะปรับตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของดร.ประสานเนี่ยแยบยลมากออกจดหมายถึงดร.ป่วยเห็นไหมดร.ป่วยท่านอสัญญกรรมไปนานแล้วนะแต่ว่าดร.ประสานเนี่ยออกจดหมายถึงดร.ป่วยผมยังนึกชมเลยบอกสุดยอดเลยครับแต่ว่าลักษณะของการทำนโยบายการเงินเนี่ยขณะนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมากครับเพราะว่าผมมองนะว่าเศรษฐกิจโลกกำลังชะลออย่างรวดเร็วครับแล้วไอ้ภูมิรัฐศาสตร์ไอ้การสู้รบในตะวันออกกลางกำลังจะยกระดับขึ้นมาอย่างนี้นะเศรษฐกิจกำลังจะชะลอเนี่ยมันจะทำให้เฟดเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยอีกหลายครั้งแล้วนะครับผมว่าเวลาเนี้ยทางกนง.เขาก็ต้องมองออกใช่ไหมเสร็จแล้วพอเฟดลดดอกเบี้ยรายได้ที่ใครที่ถือสกุลดอลลาร์เนี่ยมันน้อยลงเนี่ยดอลลาร์มันก็จะอ่อนเงินบาทมันก็จะแข็งมันก็ต้องหาดังชาติเขาต้องหาทางคือวางแผนในการที่จะดูแลเงินบาทไม่ให้มันแข็งเกินไปครับแต่เวลาเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องเริ่มกระบวนการเนี่ยในการที่จะกระตุ้นนะฮะให้สินค้าของไทยเนี่ยในการส่งออกเนี่ยยกระดับ value add ครับนะคือทำยังไงเนี่ยจะให้สินค้ามันอย่างสมมติเป็นอาหารเนี่ยคือเข้ามาใกล้โต๊ะกินข้าวเนี่ยมากขึ้นคือมาที่พร้อมกินพร้อมปรุง prepackage อะไรเงี้ยนะฮะมียี่ห้อของเราเองเลยต้องขยับมาให้ได้มากขึ้นการขายสินค้าของเราเนี่ยไปจีนอย่างเงี้ยให้มันออกออนไลน์ได้มากขึ้นทั้งหมดนี้ต้องเริ่มกระบวนการในการปรับตัวเพราะว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกผมว่ากำลังจะเริ่มครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย
ประชาชนที่อาจจะมีความเป็นห่วงมีความรักในชาติบ้านเมืองกังวลเรื่องการแทรกแซงอยากจะแสดงออกอยากจะเป็นกำลังใจให้กับแบงค์ชาติเองก็ตามแต่ดูเหมือนมันเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยครับเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจที่เขาต้องไปถกแถลงไปสรรหาอะไรกันมาประชาชนทั่วไปที่ติดตามประเด็นเหล่านี้ด้วยความกังวลเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ผมว่าประการแรกเลยเนี่ยคือต้องติดตามนะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุผลเพราะอะไรนะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผลจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ผลจะเป็นยังไงให้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะในสภากาแฟในครอบครัวในแวดวงเพื่อนฝูงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะฮะในแวดวงมหาวิทยาลัยอะไรนะควรจะเริ่มขบวนการในการที่จะมีการจัดเสวนาถกแถลงอะไรนะฮะอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะฮะคือผมคิดว่าก็ต้องสนับสนุนสื่อนะฮะที่เข้ามาเจาะลึกนะในเรื่องนี้นะฮะเข้ามาดูเข้ามาติดตามนะฮะแล้วก็เข้ามาตั้งคำถามเนี่ยผ่านสื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นหน่อยครับๆในห้วงเวลาที่เรามัวแต่สนใจเรื่องของการฉ้อโกงหลอกลวงนู่นนั่นนี่เราต้องมองในระดับนโยบายด้วยนะครับอาจารย์ครับเพราะมันก็มีความไม่ชอบมาพากลให้เราต้องติดตามเช่นเดียวกันวันนี้ขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญอาจารย์ธีรชัยโพธิ์นันทุบาลนะครับประธานฝ่ายวิชาการพรรคพลังประชารัฐขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับหมดเวลาของรายการคนข่าวแล้วนะครับผมและอาจารย์ธีรชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับAndrographic Refreshing Mouth Spray สเปรย์ระงับกลิ่นปากหลังรับประทานอาหารและลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน